This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับเราจะคุยถึงเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวครับท่านสังเกตไหมครับว่าในยุคปัจจุบันนี้จะมีแบรนด์เครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์เยอะแยะเลยบางคนก็เป็นคนธรรมดาอาจจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็น่าสนใจแหละครับว่าเอ๊ะเขาผลิตได้ยังไงจริงๆแล้วเบื้องหลังเองก็จะมีโรงงานนะครับผู้ประกอบกิจการเครื่องสำอางที่เขาเรียกว่า OEM นี่นะครับมารับทำวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากมีแบรนด์เครื่องสำอางตัวเองสกินแคร์เป็นของตัวเองและอยากทำให้ประสบความสำเร็จกลไกข้างหลังนี้เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้ประกอบการโรงงานผลิตเครื่องสำอางคุณพัทรพรกิจสุวรรณหรือคุณนุชคุณนุชสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนุชเอาเบื้องต้นก่อนว่ามันเป็นเทรนด์เหรอครับปัจจุบันจะเห็นว่าคนที่เขามีชื่อเสียงเนาะ คนที่เขาเป็นซีเลบอินฟลูเอนเซอร์เขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเขาทำไมมันมีเทรนด์แบบนี้ขึ้นมาครับค่ะถ้าสำหรับเซเลบเองเลยเขาอาจจะด้วยความที่เขาเป็นคนรักสวยรักงามอยู่แล้วก็มักจะเริ่มต้นจากแพชชั่นของตัวเองแล้วก็แบบอาจจะมองว่าธุรกิจนี้ทำเงินได้เร็วรวยเร็วค่ะแต่ถ้าสำหรับคนทั่วๆไปนะคะก็อาจจะอยากมีอิสระทางการเงินแล้วก็หาอะไรมาขายพอจะหาอะไรมาขายก็เริ่มจากแพชชั่นที่ตัวเองมีส่วนใหญ่ในธุรกิจนี้ก็อาจจะเห็นได้ว่าเจ้าของธุรกิจเป็นผู้หญิงเพราะว่ามีความรักสวยรักงามอยู่แล้วค่ะแต่ในปัจจุบันก็คือมีกลุ่มที่เป็นผู้ชายที่มีความใส่ใจตัวเองแล้วก็กลุ่มรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ด้วยที่มีความใส่ใจตัวเองเข้ามาทำธุรกิจนี้มากขึ้นค่ะก็เพราะว่าด้วยแพชชั่นที่อย่างเซเลบดาราเองที่รักสวยรักงามอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองสามารถเป็นพรีเซนเตอร์ได้เองเลยแล้วก็เห็นว่าธุรกิจนี้อาจจะดูว่าทำเงินได้ดีและทำได้เร็วค่ะทีนี้ผมถามคุณอย่างนี้คนที่เขาเป็นเซเลบก็ดีหรือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงก็ดีบางทีเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางเนาะคือของพวกนี้ก็ต้องใช้เอ็กซ์เพิร์ทคือคงไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเดอร์มาโทโลจิสต์หรือว่าคนที่ทำเรื่องของสกินแคร์มากระบวนการคือเขาก็ต้องมาให้กับ OEM เป็นผู้ผลิตนั่นแหละค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาอย่างไรแสดงว่าทุกคนสมมติว่าเขามาโรงงานคุณนุชปั๊บก็ออกมาหน้าตาเหมือนกันหมดแค่แตกต่างที่แบรนด์กันนะจริงๆแล้วนะคะคนที่จะทำแบรนด์ขึ้นมาแบรนด์นึงอะค่ะเท่าที่ประสบการณ์ตัวเองที่เจอมานะคะจะแบ่งเป็นน่าจะประมาณ3แบบค่ะแบบแรกเลยก็คือแบบอินกับสินค้าตัวนึงมากๆที่ตัวเองใช้อยู่แล้ว อยากจะทำให้เหมือนสินค้าที่ตัวเองเคยใช้เป๊ะเลยไอ้ก็เอาตัวอย่างนั้นมาให้เราก๊อปปี้เลยเอาแบบนี้เป๊ะเลยนะคะอย่างเคยอย่างประสบการณ์ตัวเองจะมีลูกค้าที่แบบเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังค่ะเขาลองสินค้ามาเยอะแยะมากมายสุดท้ายเขาชอบสินค้าของเราบอกว่าเอาวันนี้มาทำเป็นแบรนด์เขาได้ไหมโอเคอันนี้ก็คือ1อย่างนะคะต่อมาก็อาจจะเป็นคนที่อินกับสินค้าต่างประเทศคือแบบว่าคนที่เขาเป็นเซเลบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีโอกาสได้ใช้แบบว่าแบรนด์ของนำเข้าอะเยอะแยะมากมายเขาก็แต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะมีปรับอะไรให้เหมาะคนไทยได้ไหมเขาอาจจะเอาอันนั้นมาขอ copy แต่ขอ develop นิดนึงว่าแบบว่าทำให้เนื้อเบาลงได้ไหม texture ดีขึ้นสวยขึ้นได้ไหมเนี่ยค่ะก็เป็นอีกแบบนึงหรืออีกแบบนึงเลยที่อยู่ในโลกธุรกิจอยู่แล้วค่ะก็คืออาจจะมีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วแล้วก็มองเห็นโอกาสเห็นว่าสินค้านี้เป็นกระแสก็อยากจะทำเงินจากตรงนี้ได้อย่างเช่นมีอยู่ช่วงนึงมีสารสกัดนึงที่นำเข้ามาจากเกาหลีแล้วก็แบบรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็คิดว่าถ้าทำแบบนี้ก็คงต้องขายได้แน่ๆก็ copy ส่วนผสมที่มีแบบนี้ให้เหมือนเลยแสดงว่าเขาให้ brief คุณนุชมามีให้เอาแบบนี้นะแล้วสมมติว่ามีผลิตภัณฑ์สมมติเกิดเขาชอบผลิตภัณฑ์นำเข้ากอไก่เราก็มาถอดรหัสเคมีเขาเงี้ยเนาะใช่ด้วยค่ะก็คือมีทั้งคนที่เอาเหมือนแล้วพัฒนาหรือว่าจริงๆก็มีคนที่แบบคิดขึ้นมาเลยว่าเป็นช่องว่างการตลาดเป็นสินค้าใหม่ขึ้นมาเลยว่าตรงนี้นะน่าจะขายคนไทยได้ยังไม่มีอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันค่ะ เอามาแต่สิ่งที่เฮียวิทย์บอกก็ใช่ค่ะว่าเหมือนเอามาแล้วก็มาดูตามว่าควรจะใส่ส่วนผสมอะไรเลยที่เราดูจากเนื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่วนผสมเดิมที่มีอยู่ค่ะโอ้เป็นแบบนี้อ่ะทีนี้ผมถามในส่วนกันบ้างพบบอกว่าเครื่องสำอางและสกินแคร์มันมีเผ่าพันธุ์คงมีสักประมาณถ้าเป็น100 SKU เลยเนาะแบบไหนที่คนนิยมมากครับถ้าสำหรับเมืองไทยแล้วนะคะก็ถ้าพูดถึงคำว่าเครื่องสำอางเนี่ยก็จะตีความได้ทั้งเป็นทั้งแนวเมคอัพที่เป็นตกแต่งหน้านะคะพวกรองพื้นทูเวย์อะไรอย่างงี้นะค่ะอายแชโดว์บรัชออนอะไรเงี้ยก็คือเป็นเครื่องสำอางเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกกลุ่มสกินแคร์พวกที่เป็นเซรั่มเป็นครีมบำรุงผิวค่ะพวกนี้ก็คือนับเป็นเครื่องสำอางเหมือนกันก็อะไรที่ขายดีขนสำหรับผู้หญิงและคนไทยก็จะอยากขาวอยากลดสิว
อย่างเงี้ยค่ะพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมค่ะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบว่ากลุ่มลูกค้าเราที่แบบอาจจะส่งออกไปในอีกประเทศกลุ่มประเทศนึงเขาอาจจะต้องการมอยเจอไรเซอร์ที่สูงขึ้นหรือว่าต้องการผิวแทนอะไรก็มีค่ะเรียกว่าขึ้นอยู่กับตลาดมากกว่าครับค่ะเวลาที่เราจะทำสมมติผมถามแทนใจสมมติเขาอยากจะมีสมมติผมอยากทำครีมหน้าหล่อเนี้ยค่ะทำมาปั๊บก็ต้องแบบว่าเฮ้ยเราจะขายกลุ่มไหนราคาจะเป็นเท่าไหร่เราเริ่มทำงานยังไงครับเช่นลูกค้ามาบอกอะไรครีมเนี้ยหลอดไม่ควรเกิน350บาทคุณนุชคิดให้หน่อยหรือว่าเขาเริ่มทำวิธีการอะไรเริ่มต้นจากถ้าเกิดมีการตั้งราคามาก่อนแล้วจะดีเลยค่ะเพราะว่าใช่เพราะว่าจะรู้ว่ากลุ่มเราจะวาง positioning ไหนเราจะวางตำแหน่งสินค้าคือลูกค้าเราคือใครเราจะได้ทราบว่า target คือใครว่าเราจะขายกลุ่มพรีเมียมกลุ่ม middle age middle premium หรือว่ากลุ่มแบบว่าmass ก็คือเราจะได้รู้ว่าส่วนผสมที่เราใช้อ่ะเป็นอะไรค่ะเพราะว่าทุกอย่างก็มีต้นทุนที่แตกต่างกันเราจะได้เลือกส่วนผสมและรวมถึงแพ็คเกจจิ้งต่างๆที่มีความแตกต่างกันด้วยค่ะทีนี้เครื่องสำอางเนี่ยสมมติว่าอันนี้เรามองจากที่ว่าล็อกราคามาแล้วสมมติว่าแบบที่พี่น้องเขาบอกเอาคุณภาพที่ดีที่สุดค่ะแสดงว่าเรามีวัตถุดิบที่มีเกรดที่แตกต่างกันสอดคล้องในการที่ว่าลูกค้ามาบีบเราแล้วทำให้ค่ะโอ้ใช่ค่ะก็คือส่วนผสมต้นทุนของครีมแพงครีมราคาถูกเนี่ยก็คือมีความแตกต่างกันอาจจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะคะอย่างส่วนแรกเลยก็คือตัวเนื้อครีมที่อยู่ในกระปุกอยู่ในขวดเซรั่มค่ะอันนี้ก็จะแบ่งได้เป็นเนื้อเปอร์เซ็นต์ของสารที่ใส่บางครั้งเราอาจจะมองว่าครีมถูกครีมแพงเหมือนส่วนผสมเหมือนกันเป๊ะเลยดูหลังฉลากเหมือนกันเป๊ะเลยแต่จริงๆแล้วส่วนผสมเปอร์เซ็นต์ที่ใส่อ่ะค่ะมีความแตกต่างกันสมมุติแบบในครีมแพงนะคะเปอร์เซ็นต์การเห็นผลของสารเนี้ยอาจจะต้องอยู่ที่ 5% แต่เค้าสําหรับแบรนด์แพงก็คือใส่เลย 5% เต็มแต่สําหรับครีมราคาถูกก็อาจจะต้องการแค่ให้มีอาจจะดีดใส่ 0.001% อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มีผลต่อราคาแล้วค่ะรวมถึงแบบเรื่องเทคโนโลยีที่นํามาใช้อย่างวิตามินซีที่เราเห็นกันทั่วไปวิตามินซีก็มีหลายเกรดมีหลายแบบวิตามินซีที่พูดถึงคือกินฉีดหรือทาเนี่ยเอาแบบทาสำหรับเครื่องสำอางที่เป็นแบบทานะคะอย่างวิตามินซีแบบดั้งเดิมเลยที่เรารู้จักกันก็อาจจะมีความเป็นกรดแล้วก็ระคายเคืองง่ายแล้วก็ไม่เสถียรอันนี้ในครีมราคาต่ำหน่อยราคาถูกหน่อยเขาก็ถ้าเกิดมีลูกค้ามีโจทย์มาว่าต้องการขายแมสเราก็จะเลือกวิตามินซีในกลุ่มที่เป็นแมสอาจจะเป็นเกรดปกติแต่ถ้าเป็นโจทย์ของลูกค้ามาว่าต้องการขายพรีเมียมขอให้เห็นผลจริงๆแล้วก็ระคายเคืองน้อยได้ไหมเราก็จะเลือกเกรดวิตามินซีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีมาแล้วให้ซึมง่ายขึ้นให้ลองรีลีสหมายถึงสามารถเห็นผลได้ในระยะยาวแล้วก็ลดการระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้เป็นส่วนผสมเดียวกันมันก็มีเทคโนโลยีรวมถึงแหล่งที่มาอีกนะคะสมมติพืชอย่างเดียวกันเหมือนข้าวหอมมะลิไทยอะค่ะที่ดีที่สุดก็คือต้องไทยเท่านั้นถ้าไปเพาะปลูกที่อื่นก็ไม่อร่อยเท่าเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะส่วนผสมจากธรรมชาติที่มาจากแหล่งวัตถุดิบจากที่แตกต่างกันที่เมื่อเอามาสกัดสารสำคัญก็แตกต่างกันเหมือนกันเพราะขึ้นอยู่กับอากาศเกี่ยวกับภูมิศาสตร์อะไรพวกนี้ด้วยค่ะนะครับผมว่าในยุคปัจจุบันนี้คนนิยมแบบอยากมีแบรนด์ของตัวเองเนาะสมมุติว่าคนดูรายการแล้วบอกว่าสนใจค่ะคุณนุชแนะนำว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เขาต้องพิจารณาค่ะเริ่มต้นเพราะสมมติมาถึงแบรนด์เนี่ยอยากมีครีมสมมุตินะครีมหน้าเฮียสมมุตินี่นะอันเนี้ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเอาแล้วรู้แต่ว่าทาแล้วเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่ามันเป็นเราอะไรเงี้ยเขาควรพิจารณาปัจจัยใดขั้นตอนในการพิจารณาควรจะเป็นยังไงบ้างครับค่ะอย่างแรกเลยที่อยากให้มองคือมาตรฐานของโรงงานที่เราจะเลือกนะคะ คือมาตรฐานก็คือมันสำคัญยังไงสำคัญในกรณีที่สมมติสินค้าตัวนึงมีปัญหาค่ะแค่เราพลิกเลขที่ล็อตขึ้นมาโรงงานก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่การผลิตยังไงส่วนผสมใส่อะไรไปจนถึงต้นวัตถุดิบ raw material เลยค่ะเรียกว่า traceable นี่นะเป็นตรวจสอบย้อนกลับได้ใช่ค่ะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดค่ะซึ่งก็จะค้นพบปัญหาได้แต่สำหรับโรงงานที่ไม่มีมาตรฐานตรงนี้ก็อาจจะไม่มีแม้แต่เลขที่ล็อตใต้ขวดเลยด้วยซ้ำโอ้ค่ะนะฮะรวมไปถึงแบบการมีบริการที่ครบวงจรคือคนที่มาทำธุรกิจตรงนี้บางครั้งก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ที่มากพอเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการบริการที่ครบวงจรตั้งแต่การวาง positioning อย่างที่พีวิทย์ได้สอบถามมาเนาะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะขายราคาเท่าไหร่การตั้งราคายังไงแล้วก็เราควรมีต้นทุนที่เท่าไหร่ก็คือเราช่วยปรึกษากันได้ค่ะรวมถึงขายสินค้าอะไรที่กำลังเป็นเทรนด์สินค้าอะไรที่เป็นที่ต้องการของตลาดค่ะ oh. แล้วก็ที่สำคัญมากเลยก็คือการจรรยาบรรณของเจ้าของค่ะจรรยาบรรณของเจ้าของก็จะพูดถึงทีมงานของโรงงานด้วยว่าคือเมื่อมีจรรยาบรรณแล้วอ่ะก็จะผลิตสินค้าที่ตรงกับตามสูตรที่เรา approve กันเพราะบางครั้งเราแบบ
ทำตัวอย่างขึ้นมาดีๆแต่ทำไมผลิตออกมาสินค้าจริงไม่เหมือนก็มีค่ะก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับจรรยาบรรณด้วยค่ะนะครับหลายคนพอจะทำแล้วบอกว่าอีกส่วนหนึ่งที่แบบเราก็ไม่เข้าใจเลยนะการขออนุมัติเรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานทางการแพทย์อย.สิ่งต่างๆเหล่านี้อันนี้ใครเป็นคนดูแลครับระหว่างเจ้าของแบรนด์กับคนที่เป็น OEM แน่นอนต้องเป็น OEM ค่ะโอ้ยๆพอรู้จักกันอยู่แล้วใช่ OEM จะต้องดูแลค่ะเพราะว่า OEM เองแม้เมื่อลูกค้าออกผลิตภัณฑ์มา1อย่างอะค่ะสิ่งที่ต้องทำเลยถ้าไม่ทำโรงงานเองก็ผิดกฎหมายค่ะคือการจดแจ้งอย.จดเขาเรียกจดแจ้งอย.เรียกว่าใบจดแจ้งในฉลากของเครื่องสำอางสำหรับพวกครีมต่างๆจะใช้คำว่าใบจดแจ้งค่ะหรือใบจค.อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเลข13หลักจะไม่ใช่อย.เหมือนอาหารและยานะคะอ๋อผมถามอีกส่วนน่าจะเป็นคำถามที่สำคัญมากละค่ะจากการที่คุณนุชเองก็อยู่ในยุทธจักรเครื่องสำอางและสกินแคร์มานานนะครับปัจจัยหลักๆเลยที่ทำให้สินค้าที่มันออกไปและประสบความสำเร็จเพราะแน่นอนว่าแบรนด์อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนแบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเนาะปัจจัยหลักๆเลยที่มันผลักดันให้สินค้าที่เราได้ทำร่วมกันกับลูกค้าออกไปประสบความสำเร็จมันมีปัจจัยอะไรบ้างครับปัจจัยราคาคุณภาพแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเริ่มต้นจากว่าสินค้านั้นเป็นที่ต้องการของตลาดก่อนมันถึงเป็นสิ่งที่เราต้องทำการบ้านกันเยอะมากๆเลยค่ะเราต้องหาดีมานด์ให้เจอว่าตอนนี้ดีมานด์คือความต้องการของตลาดอ่ะต้องการอะไรแล้วก็เหมือนเราจะไปจับปลาสักที่นึงเราต้องรู้ว่าแหล่งปลาเราอยู่ที่ไหนโอเคแล้วเราก็ต้องหาเครื่องมือในการจับปลานั้นให้ถูกต้องด้วยเราจะทำการตลาดยังไงให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เรากำลังจะขายรวมถึงเราก็ต้องมีแพชชั่นเราต้องอินกับสินค้าของตัวเองด้วยค่ะเพราะถ้าเราไม่อินสินค้าเราก็คงจะไปต่อได้ยากเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็อินกับสินค้าของตัวเองด้วยอย่างที่ตอนแรกที่บอกเลยบางคนเข้ามาเพราะว่าชอบสินค้าที่ตัวเองมีอยู่แล้วอยากเอามาก๊อปปี้บางคนอยากจะพัฒนาหรือบางคนเห็นช่องว่างการตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็ที่สำคัญมากก็คือเรื่องเงินทุนค่ะเงินทุนเราเองก็จะต้องเตรียมเอาไว้ที่จะเหมาะกับทั้งเอาผลิตเพื่อมาผลิตภัณฑ์เมื่อมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรวมถึงการทำการตลาดด้วยเพราะถ้าสินค้าดีมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเราไม่เตรียมเงินทุนสำหรับการทำการตลาดไว้สินค้าไม่เป็นที่รู้จักก็ขายไม่ได้ค่ะโอ้นะฮะผมมาที่ตอนสุดท้ายบ้างนะครับว่าคนไทยเองบางทีก็อินเตอร์เนาะค่ะเราตลาดของเราเนี่ยในเมืองไทยต้องถามนี้ตลาดของแบรนด์ที่ทำเองนะครับแบรนด์ส่วนตัวแล้วมาใช้ OEM ทำมีดีมานด์ในประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนแล้วก็อีกส่วนคือมีตลาดถ้าเราต้องการจะเอ็กซ์พอร์ตมีศักยภาพไปที่ไหนบ้างครับถ้าสำหรับในตลาดประเทศไทยเองดีมานด์ก็มีเข้ามาทุกวันนะคะเห็นตลาดก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเพราะว่าด้วยความรักสวยรักงามตั้งแต่ยุคไหนร้อยปีพันปีที่ผ่านมายังไงก็มีมนุษย์อยากหยุดสวยใช่ค่ะก็ยังอยากดูแลตัวเองตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นตลาดก็มีความเติบโตมาเรื่อยๆไม่ว่าจะยุคไหนเศรษฐกิจแบบไหนตลาดนี้ก็ยังขายได้ค่ะแล้วก็จากประสบการณ์ตัวเองที่เป็นโรงงานเนี่ยก็คือมีลูกค้าติดต่อเข้ามาทุกๆวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้แต่แบรนด์ที่ดูแลอยู่แล้วก็เพิ่ม SKU เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นคิดว่าตลาดดีมานด์มีความต้องการอยู่เรื่อยๆเสมอค่ะส่วนตลาดต่างประเทศนะคะถ้าเกิดมองว่าอะไรที่เป็นที่จะขายได้ก็สำหรับประสบการณ์ก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นกลุ่ม CLMV ก่อนด้วยการค่าขนส่งและสภาพผิวที่เรามีความใกล้เคียงกันค่ะเมื่อเราเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็มักจะต้องลองสินค้านั้นเองก่อนแล้วก็อินกับสินค้านั้นเองก่อนค่ะนอกจากคนที่มีธุรกิจแบบว่าส่งออกอะไรอยู่แล้วอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะคะอันนั้นเขาอาจจะแบบมองว่ากลุ่มลูกค้าต่างประเทศผิวเป็นยังไงแล้วก็ต้องทำให้ตรงกับดีมานด์ของประเทศนั้นแต่สำหรับส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็น CLMV ทั้งเรื่องค่าขนส่งด้วยแล้วก็สภาพผิวที่มีความใกล้เคียงกันด้วยค่ะโอ้โหครบถ้วนเลยนะครับทำให้เราได้เข้าใจว่าเทรนด์ที่กำลังเดินหน้าอยู่คือการที่คนมีแบรนด์เครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์ตัวเองเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างปัจจัยที่ควรพิจารณานั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างวันนี้ขอบคุณคุณนุชมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้วถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจนะครับที่มีความหลากหลายแบบนี้ท่านสามารถที่ติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.